ท่านผู้มีเกียรติที่เคารพครับก่อนที่จะไปชมคู่ชิงชนะเลิศของศึกมวยไทยมาราธอนไฮลักรีโวโดยบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดนะครับเราก็ได้คู่ชิงเรียบร้อยแล้วระหว่างเพชรสองคมนะครับสิทธิ์เจริญทรัพย์ต่อยกับ VIP นะครับไฟเตอร์มวยไทยฉะนั้นคู่นี้นะครับมาดูว่านักมวยไทยด้วยกันแต่ว่าตอนนี้นะครับก่อนที่จะได้ชมมวยคู่ชิงแชมป์ของศึกมวยไทยมาราธอนไฮลักรีโวมวยคู่นี้เป็นการชิงแชมป์สภามวยไทยโลก WMC ในรุ่นมิดเดิลเวทนะครับตอนนี้เชิญพบกับนักมวยทั้งคู่ได้เลยRed Corner ซองดาวเพชรยินดีอาคาเดมี่มุมน้ำเงินวาริสโอมานจากแอลจีเรียผู้ชี้ขาดบนเวทีได้แก่บรรพตเสนผ่าให้คะแนนก็มีนรงโพสวัสดิ์เปเรศากุรัตนะอรันนุษย์กลางสักขีพยานวันนี้คุณถากูลอุทัยวงศ์แล้วก็ชาติพรชัยทรงกำพลชมการชกของมวยคู่นี้ได้เลยครับท่านผู้ชมที่เคารพครับคู่ชิงชนะเลิศให้พักเต็มที่ก่อนนะครับเราจะเปลี่ยนบรรยากาศมาชมรุ่นใหญ่ๆเรียกว่ายักษ์ปะทะกันรุ่นมินรุ่นมิดเดิลเวทนะครับน้ำหนัก160ปอนด์นี่เป็นการชิงแชมป์มวยไทย WMC นะครับระหว่างซอกคราวเพชรยินดีอะคาเดมี่นักชกจากบุรีรัมย์ซอกคราวปีนี้24แล้วครับคู่ชกของเขาวาริสโอมานจากในแอนจิเลียนะครับจากแอนจิเลียกำหนด5ยกไทยเป๊ะคู่นี้ถือว่าเป็นคู่สำคัญอีกหนึ่งคู่นะครับเนื่องจากว่าเป็นการชิงเข็มขัดแชมป์นะครับของสภามวยไทยโลกในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับ WMC ซึ่งปกตินี่นักชกที่กว่าจะผ่านเกณฑ์ในการชิงตำแหน่งแชมเปี้ยนของ WMC นี่ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับในวันนี้ครับแฟนๆได้ดูของดีเลยครับซอกกาวเพชรยินดีอะคาเดมี่เจอกับวาลิดโอมานนักชกจากประเทศแอลจีเรียเรามาดูประวัติของทั้งคู่ก่อนนะครับฝ่ายแดงซอกกราวเพชรยินดีอะคาเดมี่มีชื่อจริงว่านายภูนศักดิ์ชะอุ่มประโคนนะครับ24ปีจากจังหวัดบุรีรัมย์ดีกรีนี่เพียบครับเคยเป็นทั้งแชมเปี้ยนของลุมพินีแชมเปี้ยนประเทศไทยแชมป์มวยมาราธอนสนาม1และสนาม5พร้อมกับแชมป์เข็มขัด True For You นะครับหัวหน้าค่ายผู้จัดการนายหนุ่มโบ๊ทครับหนุ่มโบ๊ทคุณณัฐเดชวชิระรัตนวงศ์มีท่านดร.พงษ์วิเศษไพฑูรย์นะครับให้การสนับสนุนก็85ครั้งครับชนะ61แพ้22แล้วก็เสมอ2ครั้ง3ฟอร์มหลังนี่ชนะรวดนะครับมีชนะคะแนนฉมวกทองไฟเตอร์มวยไทยชนะคะแนนลาฟาเอลซีฟลิปนะครับที่พิษณุโลกและล่าสุดก็เอาชนะคะแนนชาติพยัคฆ์บุรพาสตาร์เนชั่นส่วนฝ่ายน้ำเงินครับนักชกจากประเทศแอลจีเรียนะครับมีชื่อว่านายวาลิดโอมานปัจจุบันก็อายุ25ปีครับก็ตอนนี้ฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายแฟรมมวยไทยนะครับที่ซีคอนบางแคครับ40ครั้งชนะ31แพ้9ก็ถือว่าเป็นดีกรีนี่เป็นแชมเปี้ยนของ ISKA นะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งนักชกครับที่มาตรฐานสูงทีเดียวเลยครับการถ่ายทอดสดในวันนี้บริษัทเพชรยินดีบ็อกซิ่งโปรโมชั่นต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับพี่น้องชาวจังหวัดอุดรธานีพี่น้องชาวหนองคายรวมทั้งพี่น้องชาวสปป.ลาวครับที่เดินทางข้ามจากสะพานไทยลาวฝั่งสปป.ลาวมาที่อุดรธานีขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีครับท่านผู้ว่าชยวุฒิจันทร์ขอบคุณโรงแรมเซ็นทรัลอุดรธานีและตำรวจทางหลวงและก็ต้องขอบพระคุณนะครับทางศูนย์การค้าเซ็นทรัล
พลาซ่าจังหวัดอุดรธานีด้วยครับที่สนับสนุนสถานที่ที่ใช้ในการแข่งขันนะครับและขอบคุณทาง Toyota K-Motor โดยคุณวิเชียรสมภพลุ่งโลดบริษัท Toyota อุดรธานีผู้จำหน่าย Toyota จำกัดบริษัท Toyota ชินนนท์อุดรธานีจำกัดบริษัท Toyota ไทยธานีจำกัดจิวเจิ้นปูเซินเจียวหนังและจิวเจิ้นอีชี่นะครับพร้อมด้วย Talk of the Town Organizer หาดใหญ่ขอขอบพระคุณครับน้ำหนัก160ปอนด์นะครับรุ่นมิดเดิลเวทดูว่าซอกราวเพชรยินดีอะคาเดมี่จะบางจะเล็กกว่าวาริสโอมานนักชกจากแอนจิเลียไม่เท่าไหร่นะครับได้เคียงมากมาเริ่มยกหนึ่งนะครับคู่นี้ต่อย5ยกด้วยซอกราวนะครับต่อยกับนี่วาริสโอมานนี่มาดูว่าซอกราวของเป็นนักชกชาวไทยนะครับตัวนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดเราจะจองไฮลักซ์รีโอนึกถึงเลยโตโยต้าเคมอเตอร์ทั้งหมด21สาขามีศูนย์ซ่อม19แห่งรับประกันเข้า0ถึง8ปีนะครับในนามของโตโยต้าเคมอเตอร์โดยคุณวิเชียรนะครับสมภพรุ่งโรจน์ครับอยู่ดอนนี่ก็เชิญนะครับจองได้ที่บริษัทโตโยต้าอุดรธานีบริษัทโตโยต้าชินนนท์อุดรธานีและโตโยต้าไทยธานีจำกัดต้องขอบพระคุณนะครับผู้สนับสนุนทุกท่านเลยทีเดียวรวมถึงศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าอุดรธานีและโรงแรมเซ็นทาราอุดรธานีขอขอบพระคุณครับนี่ครับมาถึงมวย5ยกคู่นี้นะครับนึกถึง Toyota ก็ต้องนึกถึง K-Motor นะครับมีศูนย์ซ่อม19แห่งรับประกันเข้าศูนย์ซ่อมถึง8ปีโชว์รูม21สาขาครับขอบคุณนะครับบริษัทโตโยต้าไทยธานีจำกัดบริษัทโตโยต้าชินนนอุดรธานีจำกัดและบริษัทโตโยต้าอุดรธานีผู้จำหน่ายโตโยต้าจำกัดขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับมาดูครับคู่นี้เป็นการชกกันแบบมวยไทยเต็มรูปแบบนะครับมวยไทย5ยกและที่สำคัญอย่างที่เรียนแฟนหมัดมวยไปแล้วครับเป็นการชิงแชมป์ของสภามวยไทยโลกในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับ WMC ก็เป็นสถาบันมาตรฐานนะครับก็โดยมีบัวขาวบัญชาเมฆครับเคยเป็นแชมเปี้ยนนะครับในรุ่นซูเปอร์เวลเตอร์เวท154ปอนด์ด้วยก็ถือว่าเป็นรุ่นเล็กกว่านี้1รุ่นแล้วครับบัวขาวก็เคยเป็นแชมป์มาแล้วลูกเตะพับนอกของซอกคราวดูนะครับว่าจะสร้างปัญหาให้กับโอมานขนาดไหนนะครับการเตะพับนอกก็คือเตะบริเวณข้อพับข้อเข่าบางไม่เป็นนี่เดี๋ยวนะครับชกอัพแตกครับแก่งจริงหนึบจริงครับเหมือนแชมป์ยอดขาย11ปีซ้อนโตโยต้าไฮลักซ์รีโววันนี้ต้องแก่งจริงหนึบจริงนะซอกราวหมัดขวาเตะขวามีสวนด้วยครับมวยยักษ์มวยใหญ่ครับออกอาวุธกันแต่ละตึกแต่ละตับนี่หนักแรงครับแต่ว่าอาจจะไม่รวดเร็วเหมือนมวยเล็กๆเพราะฉะนั้นนี่ดูเดี๋ยวดูหนักแรงนี่แหละครับขวาเปลี่ยนมาเป็นมวยซ้ายครับโดนเลยครับสองราวหน้าตาน่ากลัวนะครับเอ็นจิเลียทำอะไรกันเลยฟุตบอลเก่งนะครับประเทศนี้หมดยกแรกครับกลับเข้าสู่อุดรธานีฮอลล์นะครับชมผลงานยกแรกของมวยรุ่นใหญ่ครับ160ปอนด์เป็นการชิงแชมป์มวยไทย WMC นะครับเข้าสู่ชั่วโมงที่3ของการถ่ายทอดสดแล้วนะครับนี่คือศึกมวยไทยมาราธอนไฮลักซ์รีเวิลและคาราวานซีพีเอฟที่แฟนมวยอยู่ในอุดรธานีฮอลล์แห่งนี้นั้นเต็มความจุแล้วนะครับขอบคุณบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดรถกระบะโตโยต้าไฮลักซ์รีเวิลคุณอดิเรกศรีประทักษ์กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะผู้บริหารบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนดร.พงษ์วิเศษไพฑูรย์ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการของบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนหรือ CP ขอบคุณครับก็มีโปรโมชั่นพิเศษนะครับของทาง Toyota K-Motor ครับสำหรับการรับประกันเครื่องยนต์ถึง8ปีเต็มนะครับไม่ว่าท่านจะซื้อ Toyota รุ่นไหนก็ได้นะครับกับ21โชว์รูมและก็19ศูนย์บริการครับโดยคุณวิเชียรสมภพลุ่งโรจน์พร้อมด้วยขอบคุณบริษัทโตโยต้าอุดรธานีผู้จำหน่ายโตโยต้าจำกัดบริษัทโตโยต้าชินนนท์อุดรธานีจำกัดและบริษัทโตโยต้าไทยธานีจำกัดครับไปบนเวทีนะครับ
อย่าลืมนะครับว่านึกถึงโตโยต้าต้องนึกถึงเคมอเตอร์นะครับ21สาขานะครับก็แล้วก็เข้าศูนย์ซ่อมนี่รับประกันถึง8ปีนะครับมี19แห่งจากโตโยต้าเคมอเตอร์21สาขานะครับโอ้ยพับนอกครับถึงเอียงนะครับเมื่อสักครู่โอมาโดนเจาะแล้วนะครับซอกคราวซอกคราวกำลังจะเจาะยางโอมานแต่อย่าชะล่าใจนะครับดูแล้วประเภทโอมานนี่หนักแรงทุกลูกโอ้โหแต่ว่าเริ่มจะเห็นแผลแล้วครับขาซ้ายหน้าตาแกน่ากลัวนะครับสำหรับวาริสโอมานชื่อเต็มๆของเขาจากคู่นี้นะครับเป็นการชิงแชมเปี้ยนของสภามวยไทยโลกในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับก็มีกรรมการสักขีพยาน2ท่านครับได้แก่คุณภาคูลอภัยวงศ์รองประธานกรรมการจัดอันดับนะครับพร้อมด้วยคุณชาติพรชัยทรงกำพลกรรมการและเลขานุการครับขาซ้ายขาหน้าของโอมานโดนย้ำหลายทีแล้วนะครับซอกราวนั้นเตะแบบย้ำเตะแบบเน้นเลยนะครับอ้าวแม่ยางแตกเอ้าหมัดขวาหมัดขวาแล้วครับซอกราวโดนเหมือนกันไม่ยังไม่โดนประมาทชะล่าใจไม่ได้นะครับเขาบอกแล้วครับว่าวาลิดโอมานคนนี้ถือว่าเป็นของดีเลยครับนำมาให้แฟนๆได้รับชมกันดูเหมือนว่าอ้าวแล้วครับขอโทษแล้วนะครับโอ้ทำท่าจะไปแล้วนะครับโดนเตะจอยางเข้าไปอ้าวเรียบร้อยหรือเปล่าครับเอาจับเทยังมีลุ้นนี่นึกถึงโตโยต้าต้องนึกถึงโตโยต้าเคมอเตอร์ครับเอาหมดยกก่อนหมดยกชมผลงานนะครับผู้ชิงแชมป์ WMC สภามวยไทยโลกนะครับเจาะหรือว่าเจาะยางนะครับลูกเตะพับนอกของซอกราวตรงนี้เข็นไปนะครับเกิน29กรรมการต้องเบรกก็ถือว่าผิดกติกาถึงมาต่อนะครับก็ขอบคุณนะครับขอบคุณผลิตภัณฑ์5ดาวคุณชัยสิทธิ์พิสารก่อสกุลเฮียหมูครับ CEO ไทยเสียงยนต์กรุ๊ปผู้นำเข้ารถเกี่ยวนวดข้าวในอาเซียนนั่นก็คือบริษัทไทยเสียงยนต์การเกษตรจำกัดแป้งโยคีรัศมีวงกลมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.บุญมาอิ่มวิเศษประธานกลุ่มในเครือบริษัท Starwell Business 1998จำกัดบริษัทถ้วยทองโอสถจำกัดและคุณวิเชียรสมภพรุ่งโรจน์บริษัทโตโยต้าเคมอเตอร์จำกัดผู้จำหน่ายโตโยต้ามาบนเวทีนะครับมาลุ้นกันต่อเลยทีเดียวคู่นี้นะครับแม่วันนี้ต้องขอบคุณนะครับบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดเขาบอกว่าเราจะจองไฮลักซ์ริโว้นะครับนึกถึงเลยโตโยต้าเคมอเตอร์21สาขานะครับโชว์รูม21สาขามีศูนย์ซ่อม19แห่งรับประกันเข้าศูนย์ซ่อมถึง8ปีนะครับจากโตโยต้าเคมอเตอร์ครับขอบคุณนะครับบริษัทโตโยต้าไทยธานีจำกัดครับบริษัทโตโยต้าชินนนท์อุดรธานีจำกัดบริษัทโตโยต้าอุดรธานีผู้จำหน่ายโตโยต้าจำกัดแล้วก็ขอขอบคุณนะครับ Top of the Town Organizer หาดใหญ่ Fusion Fusion เจียวหนังและ Fusion Ichi ขอขอบพระคุณครับวาลิสโอมานจากเอนจิเนียร์เสียงใช้หมัดแล้วนะครับเสียงใช้หมัดเพื่อซัดกับซอกราวแล้วโอ้โหตอนนี้ครับมาต้องสู้กันใกล้ๆเลยครับเพราะว่าวาลิสดูแล้วอยู่ห่างแล้วเสียเปรียบโดนเจาะยางโอ้ยซอกกับเข่าลอยครับยืนรันม้วนแผ่นดินเจอเข่าลอยโอ้โหต้องไม่โดนนะครับต้องไม่โดนหมัดนะครับต่อยลักษณะแบบนี้แล้วน้ำหนักนี้โดนทีเดียวหามได้ครับถือว่าเป็นผู้มวยที่แฟนๆให้ความสนใจเป็นอย่างสูงนะครับปกติแหมซอฟกราวนี่ล่าสุดเพิ่งเดินทางมาชกยังประเทศอังกฤษมาเองนะครับวันนี้มาให้พี่น้องชาวจังหวัดอุดรชมกันเลยเข้มข้นแล้วนะครับดูหมัดขวาให้ดีนะครับดูหมัดขวาแต่ก็ต้องดูซอฟกราวนะครับลูกเข่าลอยลูกเตะก้านคอ
อกาวสอกาวต้องนวดให้อยู่นะครับมาถ้าโอ้ยนี่แหละครับมาลูกหมัดลูกศอกน่ากลัวครับสำหรับนักชกชาวแอลจีเรียต้นขาเลยครับสอกาววัดตัวเลยนะครับวัดกับโอมานดูจับในนะครับดูจับในเป็นยังไงอู้หันหลังกลับเลยครับไม่ใช่เอามือมาจับขาโอ้ยมีตะกูลแล้วถูกครับกรรมการต้องพักแล้วนะครับลักษณะนี้คายพันยักษ์ออกมาแล้วครับน่าจะโดนนะครับแต่เดี๋ยวไม่ทราบว่าภาพช้าเป็นอย่างไรครับปวดนึบเลยอ่ะปวดนึบเลยอ่ะเอาใส่ยางกันฟันนะครับยางกันฟันใส่มาก่อนโอเคเอาสู้กันต่อครับสู้กันต่อยังเจ็บอยู่นะครับวาริสยังเจ็บอยู่โอ้ปังเข้าไปโอ้โหนี่เลยครับต้องทนเหมือนโตโยต้าเลยครับแน่นอนที่สุดเลยทีเดียวนะครับต้องขอบคุณบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดนึกถึงโตโยต้าต้องนึกถึงเคมอเตอร์นี่สิ้นเอาหมดยกโดนยกพอสมควรครับแองเจลียกับเข้าสนามนะครับดูผลงานในยกที่แล้วนี่ครับฮิรันม้วนแผ่นดินหรือสอกกลับนะครับแก้ด้วยเข่าลอยเลยครับหยิบทวนนะครับไม่ใช่ไม่โดนโดนคางเลยครับนี่ครับโดนนะครับเข่าลอยของสอกกล่าวลูกนี้ครับโดนจริงๆครับเทศปลอดอาวุธหันหลังเลยครับก็สุดท้ายก็ถือว่าไม่มีลูกเจตนาเลยครับเดี๋ยวชมกันต่อนะครับกับการต่อสู้เพื่อชิงแชมป์160ปอนด์รุ่นมิดเดิลเวทขอบคุณบริษัท5ตะขาบเทรดดิ้งจำเทรดดิ้งประเทศไทยจำกัดนะครับแผ่นแปะพริกปอลัสแคปซิคัมพลาสเตอร์ยาแก้ไอตราตะขาบ5ตัวและนีเวลฟอร์เมนอ้าวมาลุ้นต่อนะครับว่าจะรอดหรือไม่รอดแต่ว่าทำท่าจะแย่แล้วเหมือนกันต้องขอบคุณนะครับโตโยต้าเคมอเตอร์ทั้งหมด21สาขาก็เข้าศูนย์ซ่อมนะครับ19แห่งและประกันถึง8ปีนะครับจากโตโยต้าเคมอเตอร์โดยคุณวิเชียรสมทบรุ่งโรจน์สะดวกที่ไหนเชิญได้ที่นั่นเลยครับและต้องขอบคุณนะครับบริษัทโตโยต้าอุดรธานีผู้จำหน่ายโตโยต้าจำกัดบริษัทโตโยต้าชินนนท์อุดรธานีจำกัดบริษัทโตโยต้าไทยธานีจำกัดพร้อมด้วยศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าอุดรธานีครับแล้วก็โรงแรมเซ็นทาราอุดรธานีขอขอบพระคุณครับยังมีช็อตบาดเสียวให้โอ้การพอครับแม่แต่ว่าโดนมันโดนถักขาโดนทัดดอกไม้แล้วข้ามศีรษะไปเลยครับเตะขวาของซอกราวแต่ว่าพลังกำปั้นยังประมาทไม่ได้นะครับซอกราวดูโอมานไม่กลัวนะครับไม่กลัวครับน้ำบานเลยครับช็อตนี้ในครับดูในครับสภาพร่างกายเขาถือว่าเยี่ยมนะครับสำหรับวาลิกโอมานนี่นะครับแหมแกไปเสียหายตรงขาซ้ายไหม้หมดแล้วครับโอมานในยุ่งเลยครับโอ้ชุดนี้ชุดใหญ่นับแล้วครับ4 5 67 8ยก4โดนนับ8แล้วครับโอ้บินมาเลยครับซอกราวบินมาเลยครับกรรมการโบกมือแล้วนะครับกรรมการโบกมือแล้วครับยุติการแข่งขันแล้วครับเพราะว่าเข้าขั้นอันตรายแล้วนะครับหลังจากโดนนับ8แล้วสภาพไม่พร้อมแล้วนะครับสำหรับวาลิกโอมานคู่ชิงจากแองเจเลียยก4กลางยกนะครับโดนหนักครับโดนหนักโดยเฉพาะประกบแล้วตีนี่แหละครับกระชากแล้วตีชมครับไฮไลท์เตะกรากครับตุ้ยขวาเตะหลังเท้านี่ก้านคอเลยครับยังอยู่ได้ครับต่อยซ้ายชายโครงแล้วเตะต้นขาแลกหมัดด้วยครับวาลิกต่อย1 2เตะตามครับลูกนี้สกาวดักด้วยศอกเจอศอกกลับเจอเข่าลอยครับแล้วโหนขึ้นไปหลังจากนั้นครับ
เกือบตกเวทีครับซอกราวโมเมนตัมดีนะครับนี่ศอกสั้นครับศอกขวาพลาดก้านคออย่างนี้ถือว่าพลาดก้านคอด้วยหลังเท้าชุดใหญ่ครับ1 2 3ตีหน้าเลยครับ4ตามด้วยหมัดครับ5กรรมการต้องเบรกครับแล้วนับไปถึง8หลังจากนั้นครับดูนะครับ160ปอนด์ปล่อยยาวๆนี่อันตรายเชิญบนเวทีครับท่านผู้มีเกียรติครบครับวันนี้ก็โชคราวนะครับเพชรดีอะคาเดมี่คว้าแชมป์ในรุ่น160ปอนด์มิดเดิลเวทนะครับของ WBC ของเรานะครับในโอกาสนี้ขอเชิญคุณชยาวุฒิจันทร์ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีแล้วก็คุณสุภกรนะครับรัตนวราหะรองผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดรถเพื่อการพาณิชย์บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดทั้งสองท่านนะครับขอเชิญเลยครับคาดเข็มขัดให้กับซอกกราวเพชรดีดีอาคาเดมี่พร้อมกันนี้นะครับบริษัทโตโยต้าอุดรธานีผู้จำหน่ายโตโยต้าจำกัดบริษัทโตโยต้าชินนนท์อุดรธานีจำกัดและบริษัทโตโยต้าไทยธานีจำกัดทุกท่านนะครับขอเชิญด้านหน้าเลยครับด้านหน้าเลยครับขอเชิญทุกท่านด้านหน้าเลยครับขอเชิญเลยครับนี่นะครับในนามของนักมวยเราวันนี้นะครับในศึกมวยไทยมาราธอนไฮรักรีโบโดยบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดขอเชิญคุณวิทยาภาสุขผู้จัดการของ Starwell เข้ามาเลยครับจะมอบป้ายก็เดี๋ยวรอสักครู่นะครับรอนิดนึงรอนิดนึงให้แล้วก็ท่านรองนายกเทศมนตรีเมืองอุดรธานีของเราด้วยนะครับอีกท่านนึงตอนนี้ Starwell นะครับแล้วก็จิ๋วเจิ้งปู่เซินเอาเข้าเลยครับเข้าเลยนี่นะครับคุณสายชนชัยพัสกุลท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับก็ต้องยอมรับเลยว่ามวยมันมวยสนุกแล้วก็แชมป์ของเรานะครับซอกราวเพชรยินดีอะคาเดมี่พักสักครู่เดียวนะครับพักสักครู่เดียว